อีกหนึ่งเรื่องที่ก่อนหน้านี้คนแชร์กันในโซเชียลเนี่ยเยอะมากกรณีที่มีกระบะสายซิ่งใช่ไหมค่ะไปมุดใส่รถหรูอย่างโรสรอยซึ่งเขาว่าคันหนึ่งเนี่ย4 2ล้านบาทอตอนนั้นที่เป็นข่าวคือเมื่อวานเนี่ยมีคนออกมาบอกว่าโอ้โหสาวจีนวัยรุ่นอายุ20กว่า,าเจ้าของรถหรูเนี่ยใจดีมาก<อ>ไม่เอาผิดคนขับกระบะปรากฏวันนี้เหมือนคดีจะพลิกคุณผู้ชมครับาจากกรณีที่กระบะแต่งซิ่ง ไปชนท้ายรถหรูมูลค <c oughs> ่า42ล้านบาทโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าค่าซ่อมเนี่ยต้องแพงแน่ๆเลยเพราะว่ามันเป็นรถแพงใช่ไหมครับแต่ว่าฝ่ายคนขับรถกระบะเนี่ยอ้างว่าตกลงกับคู่กรณีซึ่งเป็นหญิงสาวชาวจีนได้แล้วว่าไม่ติดใจเอาความต่างคนต่างไปซ่อมรถของตัวเองเนื่องจากเจ้าของรถหรูยอมรับว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดที่เบรกระทันหันจากนั้นก็ขับรถหรูคันนี้ออกไปเลยไม่รอเจอตำรวจไม่รอเจอประกัน อันนี้ฝั่งกระบะเขาว่าอย่างนี้เหตุการณ์เกิดขึ้น13สิงหาคมแต่ปรากฏคุณผู้ชมคดีเหมือนจะพลิกฮะเพราะว่าหญิงจีนเจ้าของรถหรูพร้อมทนายความนี่มาแจ้งความที่กองกํากับการตํารวจทางหลวง8เพื่อเอาผิดกับคนขับกระบะนะฮะทนายความบอกแบบนี้เจ้าของรถชาวจีนเนี่ยเขาทําธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยวันเกิดเหตุครับกำลังจะนํารถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการระหว่างที่ขับรถมาครับ จู่ๆกระบะคู่กรณีเนี่ยมาพุ่งชนท้ายอย่างแรง<ๆ>เธอก็เลยลงไปเจราจากับคู่กรณีแต่ไม่ได้ใจดีแบบที่ข่าวออกนะฮะแต่เธอพูดไทยไม่ได้ก็เลยใช้ภาษามือกันบอกให้ไปเจอกันที่ศูนย์เพราะว่าเธอกาลังจะเอารถไปตรวจเช็คยืนยันว่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกเลยว่าจะไม่เอาความสําหรับรถคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งแต่หญิงชาวจีนบอกผ่านทนายมานะฮะว่า เธอไม่ได้เป็นคนผิดเพราะฉะนั้นไม่ยอมความครับและอยากให้ตํารวจนั้นตามตัวคู่กรณีมารับผิดชอบเพราะตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยคนขับกระบะยังไม่ติดต่อมาเลยนะครับฟังตํารวจว่ายังไงตํารวจบอกว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มาแจ้งความตํารวจก็ทราบเรื่องผ่านโซเชียลมีเดียเท่านั้นครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับจะนําภาพจากวงจรปิดหลายๆมุมมาดูว่าใครถูกใครผิดนะครับ แล้วตอนนี้ตามตัวคู่กรณีก็คือกระบะสายมุดสายซิ่งเนี่ยเจอแล้วเขาก็ไม่ได้หลบหนีแต่อย่างใดนะครับพร้อมที่จะมาเจรจาตามกฎหมายต่อไปนะฮะเอาเป็นว่าที่ข่าวออกไปเมื่อวานนี้าสาวชาวจีนขับรถหรูใจดีจังเลยไม่เอาความ สรุปโอล้ะพ่อฮะไม่ใช่ไม่เอาความฮะคุยกันไม่รู้เรื่องอเธอพูดไทยไม่ได้ครับค่ะกลายเป็นคือสื่อสารไม่เข้าใจนะ<ช>สุดท้ายต้องรับผิดชอบนะคะเนี่ยยังไม่รู้จะเท่าไหร่นะเ <นะ S 2> พราะฉะนั้นต้องระวังนะคุณผู้ชมขับรถอย่าประมาทเด็ดขาดเ <นะ S 2> พราะเราไม่รู้ว่าคู่กรณีเนี่ยจะเป็นรถแบบไหนค่าเสียหายขนาดไหนครับดูละครซีรีส์ซิท,ทคอมวาไตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวั